ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพบกันไทยประจำวันที่7พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยครับด่วนเลยนะช่องการถ่ายทอดสดอิชิอิประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยลุยฟีฟ่าเดย์โดยกันนี้แฟนบอลไทยเตรียมลุ้นนะฮะเมื่อหน้าของมาซาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยยุคนิวเจนเตรียมจะลุยศึกฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งมีคิวพบกับทีมชาติเลบานอนในวันที่14พฤศจิกายนและก็พบกับทีมชาติสปป.ลาววันที่17พฤศจิกายนซึ่งทีมชุดนี้จะเป็นการเตรียมทีมสำหรับในการล่าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้อีกด้วยโดยการประกาศรายชื่อประกาศในรูปแบบออนไลน์วันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปทาง FA Thailand ในครั้งนี้ก็ฝากไปติด Hashtag เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยยุคนิวเจนกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะเมื่อทางด้านของเปเรโดฟายามากุจิแถลงการแยกทางกับทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นโดยกันนี้สโมสรทางด้านของเปเรโดฟายามากุจิทีมชั้นนำจากทางด้านของญี่ปุ่นแห่งศึกเจลีก2นะฮะแถลงการแยกทางกับสหรัฐอยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับระบุว่าสถานีต่อไปของสหรัฐอยู่เย็นคือการเดินทางกลับไปค้าแข่งกับต้นสังกัดอย่างทางด้านของบีจีปทุมในครั้งนี้กันอีกครั้งถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ขอให้เจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นโชคดีกันแล้วกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโค้ชโชคแล้วก็พีระดลได้กล่าวก่อนสิงเจ้าท่าจะดวลกับพนักของเจ้อเจียง FC ในศึก ACL 2ค่ำคืนวันนี้โดยกันนี้โชคทวีพรหมรัตน์รักษาการกุนซือการท่าเรือ FC พร้อมด้วยพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางของทีมเผยก่อนจะบุกดวลแข้งเจ้อเจียง FC ทีมจากจีนในศึกฟุตบอล AFC Champions League 2ในฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่4คืนวันพฤหัสบดีนี้เวลา1ทุ่มตรงครับโดยความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันในศึก AFC Champions League 2ในฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่4การท่าเรือ FC ที่เพิ่งแยกทางกับโค้ชอ้นรังสรรค์วัชชัยโชคที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือต้องทำศึก AFC Champions League 2นัดที่4พบกับเจ้อเจียง FC โดยโค้ชโชคกุนซือขัดตาทับสิงเจ้าท่าที่เปิดเผยบอกว่าผมคิดว่าทุกคนก็รู้หน้าที่ดีเรามาที่นี่เพื่อจะสู้กับตนเองสู้เพื่อสโมสรและก็สู้เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยพรุ่งนี้เป็นเกมสำคัญแม้จะยากหน่อยนะแต่ผมก็เชื่อว่าเราทำได้นั่นหมายว่าเรามีการพูดคุยกันตลอดทุกคนเองก็มีความเป็นมืออาชีพเราจะทำให้ตรงนี้ดีที่สุดลงสนามไปสู้เพื่อจะเป็นผลการแข่งขันที่เราต้องการการมองชัยชนะให้กับแฟนบอลของเราในครั้งนี้ได้ด้านเพียรดลฉ่ำรัศมีเปิดเผยว่าบรรยากาศในทีมยังคงดีเหมือนเดิมทุกคนมืออาชีพรู้หน้าที่และก็รู้ดีนะว่าเราควรทำอะไรเราเป็นหนึ่งเดียวกันผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้สำหรับโปรแกรมของการท่าเรือ FC จะบุกไปเยือนเจ้อเจียง FC ศึก ACL 2ในฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มนัดสาย F นะฮะนัดที่4วันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.ณ สนามฮงบรงสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจกับสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงโค้ชแบนเปิดเผยหลังทรูแบงคอกเปิดบ้านชนะลีแมนในศึกทางด้านของ ACL 2โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งกุนซือแข้งเทพนะฮะเผยพยายามจะให้นักเตะโฟกัสกับทางด้านของแท็กติกหลังโดนลีแมน FC ขึ้นนำไปก่อน 1-0 ช่วงครึ่งแรกก่อนจะกลับมาเอาชนะไปได้โดยโค้ชแบนทัตวันศรีปานได้เปิดเผยหลังเกมทรูแบงคอกเปิดบ้านเอาชนะลีแมน FC ทีมจากฮ่องกงไป 4-1 หลังจากฝูงของกรุ๊ป G ศึก AFC Champions League 2ในฤดูกาล2024นัดที่4วันที่6พฤศจิกายนโดยโค้ชแบนได้เปิดเผยหลังจบเกมบอกว่าเป็นเกมที่เราสร้างโอกาสได้ค่อนข้างจะเยอะในช่วงครึ่งแรกเราเองนั้นก็จะพยายามมองไปที่จุดอ่อนจุดแข็งของคู่ต่อสู้เราเปลี่ยนโอกาสตรงนั้นได้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ซึ่งเรานั้นมีโอกาสตรงนั้นค่อนข้างจะเยอะมากกับจุดที่เราต้องการจะวางเทคนิคลงไปก็ทำให้ลีแมนนั้นเกิดความมั่นใจในเกมที่เขาถนัดก็คือการโต้กลับ
ความแข็งแรงของนักเตะจนเขาเนี่ยได้ประตูขึ้นนำซึ่งเราเองนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าครึ่งหลังเราจะกลับมาได้และนักเตะก็สามารถทำได้จริงสิ่งแรกเลยเราเองก็ไม่ได้เล่นแย่แต่เรานั้นไม่ได้โฟกัสในแทคติกที่เราซ้อมมาอย่าง 100% เราสามารถทำได้หลายโอกาสที่เราทำตามแทคติกนั้นๆแต่มันก็เป็นประตูก็อยากจะให้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยพยายามที่จะเน้นย้ำทำในสิ่งที่เราทำมาเพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์ผลสำเร็จให้จงได้เพราะเชื่อว่าถ้าเรายังคงย้ำทำอยู่จุดเดิมๆประตูก็น่าจะมาพยายามจะให้ทำความเข้าใจแทคติกในครั้งนี้ให้มากขึ้นนักเตะเองก็จะพยายามไปโฟกัสตรงจุดๆนั้นเพราะเราเห็นจุดอ่อนก็จะพยายามให้นักเตะนะฮะโฟกัสแทคติกครับก็จะให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะครับก็มีหลายคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรแล้วก็มีความสุขที่สามารถจะเก็บ3แต้มและแฟนบอลก็มีรอยยิ้มบอกว่าแมตช์หน้าจะมาให้กำลังใจพวกเรากันอีกนะครับโค้ชแบงค์คนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทรูแบงคอกจะกลับมาลงสนามศึกไทยลีกโดยบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงสมาคมประกาศ14แข้งฟุตซอลหญิงลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของทางสมาคมนะฮะฟุตบอลเปิดเผยรายชื่อแข้งสาวตัวเล็กที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์นะซึ่งงานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนในระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายนที่ฟิลสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกประเทศฟิลิปปินส์โดยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้จะอยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชถึกสุรพงษ์พรายอยู่วงและก็นักฟุตซอลหญิงทั้ง14รายเป็นต่อไปนี้ผู้รักษาประตูจะเป็นศศิประภาสุขแสนจากกรุงเทพมหานครต่อมาคนที่2ก็จะเป็น1วฤทัยสรหงฟุตซอลการท่าเรือ3ชุกเรดี้ต่อมาผู้เล่นนะครับก็จะเป็นหะวฤทัยนะฮะเทพคุณกรุงเทพมหานครสาวิตรีมัมยะบรีจากกรุงเทพมหานครณัฐมนต์อัจกราจาก SACSK ฟุตซอลคลับส่วนผู้เล่นริมเส้นก็จะมีเจนจิราบุภาจากกรุงเทพมหานครปฏิตามุนโพจาก BGC บัณฑิตเอเชียแสงประวีมีขำจาก BGC บัณฑิตเอเชียสาววภาตรางาจาก ACSK ฟุตซอลคลับสศิการทองดีจากเกษมบัณฑิตเจนิสตานุชนาบีจากเกษมบัณฑิตส่วนผู้เล่นหน้าเป้าก็จะมีดาบริกาเพียรภัยรุณจากกรุงเทพมหานครแพรพลอยหัวใจเพชรสวนสุนันทาอินสไปรัลทีสปอร์ตอาบริยาแซ่ต้นฟุตซอลการท่าเรือสามชุกเรดี้สำหรับพนักของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่14พฤศจิกายนและก็โปรแกรมแข่งขันนัดแรกไทยจะพบกับอินโดนีเซียวันที่16พฤศจิกายนเวลา 15:00 น.ที่สนามฟิลสปอร์ตอารีนาในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับตัวแทนของประเทศไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงผ่าน3นัดถ้วยเอเชียสโมสรไทยฟันโบนัสแมตช์วินเท่าไรกันนะโดยกันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ที่จัดการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรระดับทวีปรูปแบบใหม่แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับประกอบไปด้วย AFC Champions League Elite AFC Champions League 2และก็ AFC Champions League Challenge เพื่อจะหวังยกระดับคุณภาพเกมการแข่งขันในทวีปเอเชียและก็พัฒนาศักยภาพของนักเตะในทวีปนี้ซึ่งกันนอนว่าความเข้มข้นของการจัดการแข่งขันนอกเหนือจากชัยชนะแล้วเรื่องของเม็ดเงิน AFC ก็ควักจ่ายแบบไม่อั้นเช่นเดียวกันสำหรับตัวแทนจากไทยได้สิทธิ์ลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น4ทีมบุรีรัมย์จาก AFC อิริสแบงคอกยูไนเต็ดการท่าเรือ FC เมืองทองลงแข่งขันในลีก2ของ AFC ทุกทีมจะได้เงินสนับสนุนที่ทำการลงแข่งขันและก็การันตีรายได้เข้ากระเป๋านะฮะอย่างชัดเจนโดยเงินสนับสนุนนะผมแต่ระดับชั้น AFC Champions League Elite 26.45 ล้านบาท AFC Champions League 2 9.92 ล้านบาทส่วนนัดวินนะฮะในนัดในครั้งนี้ AFC Champions League Elite 3.3 ล้านบาท AFC Champions League 2 1.65 ล้านบาทส่วนเงินรางวัลสโมสรไทยหลังผ่านไป3เกมบุรีรัมย์ 6.6 ล้านบาทชนะ2เสมอ1แบงคอก33ล้านบาทชนะ2เสมอ1การท่าเรือ FC 3.3 ล้านบาทชนะ2แพ้ไป1
ส่วนฝั่งเมืองทองนะผมก็ยังไม่ชนะนะครับแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ยังไม่ได้คิดคำนวณมูลค่าของทางทีมที่ได้รับในขณะนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่7พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ